น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระมหาพจน์สุวัจโจอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังขอโอกาสพระเถรานุเถระอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัตภัยรินทร์เจ้าวาดวัดสังฆทานเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นการสืบเนื่องเมื่อครั้งที่แล้วซึ่งอาตมาได้พูดถึงว่าได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูปรัตภัยรินทร์ไปดูไปรู้ไปเห็นความเป็นศรีลังกาจนหลวงพ่อเข้าใจแจ่มแจ้งถึงความเป็นศรีลังกาอย่างแท้จริงว่าแท้จริงแล้วพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นนำมาจากประเทศศรีลังกาจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อได้ส่งคณะสงฆ์วัดสังฆทานไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกาเมื่อปลายปีที่แล้วจนต้นปีนี้แล้วก็อาตมาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าแท้จริงแล้วความเป็นศรีลังกาทั้งหมดทั้งปวงอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดบางคนบางท่านก็เกิดคำถามหลายข้อหลายประการบางท่านก็มองไม่เห็นว่าศรีลังกามันอยู่ตรงไหนความจริงศรีลังกาในตัวเราเนี่ยก็เหมือนลมหายใจเพราะเราไม่สนใจเราไม่สังเกตเราไม่ใส่รายละเอียดมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราลองศึกษาลองสืบค้นดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าความเป็นศรีลังกาในประเทศไทยในตัวของเรานั้นเยอะแยะมากมายฉะนั้นในวันนี้ในฐานะที่เคยเกริ่นนำไปแล้วก็จะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าแท้จริงแล้วทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราก็เป็นเรื่องศรีลังกาท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินชื่อพระมาลัยก็ถ้าท่านใดไม่เคยได้ยินก็ให้ไปฟังเทศมหาชาติจะมีเรื่องพระมาลัยเขาจะมีการเทศพระมาลัยก่อนเขาเรียกว่ามาลัยหมื่นมาลัยแสนพระมาลัยนี่เป็นพระศรีลังกามีตัวมีตนมีชีวิตไม่ใช่เป็นพระมาลัยที่เป็นการสร้างชื่อขึ้นมาไม่ใช่เป็นพระมาลัยที่เราแต่งขึ้นมาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าพระมาลัยในเวอร์ชั่นของไทยเนี่ยมันปรุงแต่งเยอะปรุงเข้าไปแต่งเข้าไปตามลักษณะของพี่ไทยเราสังเกตให้ดีว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราศึกษาหาแนวมันเนี่ยต้นทางแล้วนี่ไม่ค่อยมีอะไรอะที่มาเมืองไทยเนี่ยเพิ่มเยอะเลยกลายเป็นพระมีอภินิหารพระมาลัยแท้จริงเนี่ยเป็นพระมีตัวตนเกิดในสมัยอนุรัฐปุระประเทศศรีลังกาประมาณพ.ศ.300ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระนักเทศชื่อดังเดินทางทั่วเกาะลังกาเทศไปหมดเทศทีไรมีผู้บรรลุตามเยอะแยะมากมายจำนวน50กว่ารูปด้วยสาเหตุเป็นพระนักเทศชื่อดังและเป็นพระอรหันต์ก็เลยกลายเป็นพระของกษัตริย์เวลาท่านว่างเมื่อใดก็กษัตริย์จะนิมนต์ไปฉันพัฒหารในพระราชวังเป็นประจำแล้วก็เทศโปรดพระเจ้าทุตถคามินีอันนี้คือต้นทางของพระมาลัยที่จริงพระมาลัยในศรีลังกาเขาเรียกว่าพระมาลัยเทวเถระคำว่ามาลัยนั้นคือแปลว่าป่าที่มีความเย็นมีความหนา
ฉะนั้นพระมาลัยจึงเกิดในดินแดนที่เป็นป่าที่มีความเย็นความหนาวชื่อของท่านจึงปรากฏอย่างนี้ในสมัยยุคเริ่มต้นมีบันทึกไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์ท่านใดสนใจทุกวันนี้ก็มีฉบับตีพิมพ์แล้วเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นฉบับแปลของรัชกาลที่1ก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นฉบับแปลของมหาจุฬาก็มีเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าพระมาลัยมีตัวตนจริงไม่ใช่เป็นการแต่งไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นแต่พอในยุคหลังขึ้นมาปรากฏว่าเรื่องพระมาลัยมีการขยายขยายในลักษณะของว่าพระมาลัยเนี่ยสมัยก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้มีฤทธิ์ท่านไม่ได้แสดงฤทธิ์เพียงแต่เทศนาเฉยๆแต่พอยุคหลังประมาณ 1,300 ปีผ่านมาเนี่ยก็มีการแต่งเรื่องประกอบขึ้นแต่งให้ท่านมีฤทธิ์จากเดิมท่านเดินดินธรรมดาเทศธรรมดาแต่แต่งเพิ่มขึ้นให้ท่านมีฤทธิ์ขึ้นเหาะไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงไปเทศโปรดพระอินทร์ไปไม่ไปเปล่าก็มีอุปสกติดตามไปด้วยนะทีนี้ตั้งคำถามว่าทำไมพระมาลัยจึงมีฤทธิ์ถ้าเราดูบริบทของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นจะเห็นได้ว่าศรีลังกาเริ่มมีเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าที่ดังที่สุดในศรีลังกายุคนั้นก็มีอยู่3องค์1ก็คือเทพสัมมันได้แก่เทพเจ้าผู้รักษารอยพุทธบาทที่ศรีปาทะอันนี้ท่านใดไปศรีลังกาจะต้องไปกราบไปไหว้เพราะเขาถือว่าเป็นหนึ่งใน16สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนศรีลังกาในครั้งหนึ่งชีวิตต้องขึ้นไปกราบความสูงก็ไม่ไกลอ่ะจากพื้นดินจากเชิงเขาขึ้นไปไหว้ก็7กิโลขึ้นลงก็14พูดง่ายๆคือขึ้น2คนก็ลง4คนหามกันลงมาแต่นั้นเองนี่คือเทพองค์ที่1มีอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลคนไหว้ทั้งบ้านทั้งเมืองเทพองค์ที่2ชื่อว่าเทพอุบลวันอันนี้เก่งในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บใครเป็นโรคร้ายไปรักษาก็หายอยู่ทางตอนใต้ก็คือเมืองมัตระในปัจจุบันนี้เทพองค์ที่3ชื่อว่ากัตตรกัมมะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกอันนี้จะเก่งเรื่องการค้าส่วนเทพองค์สุดท้ายชื่อว่าเทพนาถะภาษาบ้านเราเรียกว่าอวโลกิเตศวรหรือที่เรากำลังฮิตตอนนี้ก็คือจตุคามรามเทพเทพทั้ง4องค์นี้ดังมากๆมีคนกราบไหว้ทั้งบ้านทั้งเมืองกราบไหว้เส้นบูชาฉะนั้นครูบาอาจารย์ของศรีลังกาก็เลยมองว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ศาสนาก็คงจะเสื่อมก็เลยแต่งเรื่องพระมาลัยให้มีฤทธิ์พาอุบาสกไปไหว้จุฬามณีที่ชั้นดาวดึงปรากฏว่าฮิตติดลมบนเลยคนเขาชอบมากคนศรีลังกาหันกลับมาศึกษาเรื่องพระมาลัยมาปฏิบัติตามแบบพระมาลัยหลักฐานตรงนี้ปรากฏในคัมภีร์รัสวาหินีซึ่งปัจจุบันนี้เมืองไทยก็ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษท่านตีพิมพ์ในลักษณะของกรมศิลปากรก็สามารถไปสืบค้นไปอ่านได้ทีนี้ถามว่าพระมาลัยมาถึงไทยมาอย่างไรแล้วมาเชื่อมโยงกับเรื่องการเทศมหาชาติได้อย่างไรพระมาลัยศรีลังกานั้นเข้ามาไทยเนี่ยผ่านพม่าทำไมถามว่าต้องผ่านพม่าเพราะว่าประเทศพม่าเนี่ยเขาเป็นเมืองก่อนเราพม่านี่สร้างอาณาจักรเมื่อปศ1600โดยพระเจ้าอนุรุทธะในขณะที่ไทยเป็นเรื่องเป็นราวก็ประมาณปศ700ฉะนั้นพม่าก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางศาสนากับศรีลังกาเวอร์ชั่นของพระมาลัยเมื่อเข้าสู่พม่าก็มีพระพม่าแต่งเป็นตำราชื่อว่ามาลัยเทวัตเถรวัตถุก็ว่าในเรื่องของพระมาลัยทั้งหมดมีเหาะไปที่สวรรค์ด้วยตามแบบฉบับของศรีลังกาแต่พอวัฒนธรรมของพม่าเข้ามาทางล้านนาเข้ามาทางสุโขทัยปรากฏว่าเวอร์ชั่นของไทยเปลี่ยนใหม่จากเดิมที่มีฤทธิ์ห่อไปสวรรค์ตอนนี้ลงนรกได้ด้วยนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยแท้เพราะพี่ไทยเนี่ยชอบอภินิหารเมื่อลงนรกแล้วก็มีเรื่องราวแตกต่างมากมายว่าไปเจอขุมนั้นขุมนี้ไปเจอนรกตัวนั้นตัวนี้พอขึ้นไปสวรรค์ก็ไม่พอนอกจากเจอพระอินทร์แล้วยังไปเจอพระศรีอานอีกนี่เวอร์ชันของไทยนะเพิ่มเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าใครเอาเรื่องของพระมาลัยไปเกาะไปเกี่ยวในการเทศมหาชาติผูกพันกันไปหมดจะบอกว่าเป็นอุบายก็น่าจะใช่แต่ว่ามันก็โลดโผนเกินไปเบียงคบบังเอาเรื่องไปผูกว่าถ้าใครฟังเทศมหาชาติโดยมีการเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนก่อนก็จะสามารถพบศาสนาพระศรีอาน
อันนี้คือเวอร์ชันของไทยที่เราแต่งกันขึ้นมาฉะนั้นเรื่องพระมาลัยเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในเรื่องของลังกาที่เข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็มีอิทธิพลกับเรามากมายถ้าเรากลับไปดูเรื่องพระมาลัยจะเห็นได้ว่ามีร่องรอยมีที่มาที่ไปท่านทั้งหลายนี่คือส่วนหนึ่งของลังกาวงศ์ที่เข้ามาสู่เมืองไทยถ้าท่านเปิดใจให้กว้างกลับไปศึกษากลับไปค้นกลับไปตรวจดูก็จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นศรีลังกาแท้นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายสนใจกันแล้วก็อาตมาว่าในที่นี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือคาถาชินบัญชรเราก็ต่างภูมิใจว่าคาถาชินบัญชรเป็นของไทยจะประคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์โตพรหมบรังสีเป็นผู้แต่งแต่ว่าในฐานะที่อาตมาอยู่ศรีลังกา10ปีเนี่ยค้านหัวชนฝาว่าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าประคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์โตพรหมบรังสีเนี่ยท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่3ที่4แต่คาถาชินบัญชรมีอยู่ที่ประเทศศรีลังกาประมาณพ.ศ. 2080ห่างจากสมเด็จโตตั้งเกือบ800ปีเป็นไปไม่ได้ที่สมเด็จโตจะเป็นคนแต่งอาตมาไปอยู่ก็พยายามหาข้อมูลว่าไปยังไงมายังไงก็ไปเจอข้อมูลสำคัญเกิดให้ฟังนิดหนึ่งว่าศรีลังกานั้นศาสนาเขามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือนับถือเถรวาทแท้กลุ่มที่สองก็คือนับถือมหายานเนื่องจากประวัติศาสตร์เขามีมานานเจริญปอนต้องเล่าให้ฟังว่าศรีลังกาเขามีศาสนาพุทธตั้งแต่พ.ศ.300แล้วก็รุ่งเรืองมั่นคงมีครูบาอาจารย์ที่ไปเดินทุดงในช่วงที่ผ่านมาไม่เชื่อว่าศาสนาศรีลังกาจะรุ่งเรืองขนาดนั้นอาตมาก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันไม่ต้องดูอาคารสถานที่จะพาไปดูห้องน้ำ ห้องน้ำศรีลังกาอายุ 2,000 ปีท่านก็ไม่เชื่อก็พาไปดูปรากฏว่าไปเห็นห้องน้ำศรีลังกาเขามีกว่ามีก่อนที่จะตั้งประเทศไทยเป็น 2,000 ปีนี่ขนาดห้องน้ำเขายังมีการสลักสลาวด้วยลวดลายสองสวยงามไม่ต้องนับถึงว่าคุณธรรมไม่ต้องนับถึงว่าธรรมะที่เขามีอยู่เขาเจริญมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นในยุคก่อนนั้นศรีลังกาจึงรุ่งเรืองในพุทธศาสนาก็จะมีสองฝ่ายเถรวาทกับมหายานก็ปะทะกันเมื่อปะทะกันก็ต้องมีการเกิดประนีประนอมเกิดการกลมกลืนกันคาถาชินบัญชรตามที่อาตมาตามหาในศรีลังกาเนี่ยมีปรากฏในการสวดเจริญพุทธมนต์ภาษาบ้านเขาเรียกว่าสวดปริตเวอร์ชันสวดปริตศรีลังกาเนี่ยเขาจะไม่สวดเหมือนบ้านเราเขาสวดข้ามคืนภาษาวัยรุ่นบอกสวดโต้รุ่งสวดตั้งแต่3ทุ่มจนถึง6โมงเช้าโยมก็นั่งฟังตั้งแต่พระสวดวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายพระสวดนานแค่ไหนโยมก็ไม่ไปนั่งฟังอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนอัศจรรย์ใจไหมเราจะทดสอบคนนี้สักวันดีไหมทั้งวันทั้งคืนสวดโต้รุ่งสวดข้ามคืนปรากฏว่าคาถาชินบัญชรนั้นเป็นหนึ่งในคาถาที่อยู่ในคาถาที่สวดเหล่านั้นอาตมาไปอยู่ปีสองปีได้ยินเนี่ยก็สงสัยมันมาอย่างไรไปยังไงถามครูบาอาจารย์สืบหาข้อมูลปรากฏว่าได้ข้อมูลว่าคาถาชินบัญชรเนี่ยเริ่มต้นที่สมัยอาณาจักรโกฏเตยประมาณพ.ศ. 2040ถึง2080เพราะในสมัยนั้นมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งชื่อว่าโตตะคมเวสีลาหุระซึ่งเป็นพระสังฆราชศรีลังกายุคนั้นท่านเป็นผู้แตกฉานในการแต่งคาถาทั้งภาษาบาลีสันสกฤตพร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับคาถาของธารณิก็คือมหายานด้วยและที่สำคัญคือพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นผู้พาญาติโยมสวดมนต์บูชาจตุคามรามเทพด้วยแปลกนะในช่วงนี้เทพเจ้าศรีลังกาเริ่มโด่งดังแล้วพระคุณเจ้ารูปนี้พาญาติโยมสวดมนต์อ้อนวอนบูชาเทพนาถะหรือว่าอวโลกิเตศวรบ้านเราทีนี้เนื่องจากว่าเทพนาถะองค์นี้เป็นมหายานแล้วท่านก็เก่งเรื่องคาถาท่านจึงแต่งคาถาชินบัญชรประกอบเข้าไปเพื่อให้โยมเนี่ยนำไปสวดบูชาถามว่ามีหลักฐานไหมมี
ในสมัยนั้นพระคุณเจ้ารูปนี้เนี่ยนอกจากเป็นสังฆราชแล้วยังเป็นอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยของศรีลังกาด้วยซึ่งในชื่อนั้นชื่อว่าวิชัยพังหุปิริเวณะมีพันนักศึกษาเป็นร้อยเป็นพันและที่น่าแปลกก็คือที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเนี่ยมีพระคุณเจ้าต่างประเทศไปเรียนด้วยในหลักฐานก็ไม่ได้บอกว่ามีพระไทยหรือไม่แต่ตมาเชื่อเนี่ยว่าต้องมีแน่นอนมียังไงเราก็ไปสืบค้นในคัมภีร์ชินการมลีปกรณ์เราก็ไปสืบค้นในคัมภีร์ตำนานมูลศาสนาซึ่งเขียนขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนามีการกล่าวถึงว่าในสมัยอาณาจักรโกเตซึ่งตรงกับอาณาจักรสุโขทัยตอนปลายอาณาจักรล้านนาตอนปลายอาณาจักรอยุธยาตอนต้นมีพระคุณเจ้าชาวไทยเดินทางไปศึกษาที่อาณาจักรโกเตหลายต่อหลายครั้งจำนวน10รูปบ้าง20รูปบ้างอาตมาเชื่อแน่ว่าในเมื่อสมัยนั้นวิชัยพหุปิริเวณะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดของศรีลังกาสมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่ที่นั่นก็ต้องมีพระไทยไปศึกษาแน่พอไปอยู่พอไปเห็นอาจจะมีการคัดลอกคาถามาอันนี้วิเคราะห์เอานะเพราะว่าไม่ได้ตามติดพระคุณเจ้ารูปนั้นน่าจะมีการคัดคาถามาพอคัดลอกมาแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็คงคิดว่ากระแสเรื่องชินบัญชรก็คงไม่เป็นที่ยอมรับเพราะอะไรเพราะคาถาตัวนั้นมันเป็นคาถามหายานเป็นคาถาเกี่ยวกับธรณีในความเชื่อของเทรวาสเรายอมรับไม่ได้ว่าเราจะไปอัญเชิญอดีตพุทธเจ้า24พระองค์เราจะไปอัญเชิญพระอรหันต์80รูปมาประทับอยู่ตามร่างกายเราไม่กล้าฉะนั้นเชื่อแน่ว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นที่คัดลอกมาแล้วน่าจะเก็บต้นฉบับตามวัดต่างจังหวัดน่าจะเก็บตามถ้ำเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่กล้านำมาเข้าสู่อยุธยาไม่กล้านำไปสุโขทัยหรือล้านนาในยุคหลังเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จโตพระมรังสีอาจจะเดินทุดงไปแล้วไปเจอเขาแล้วจึงนำมาปรับเป็นคาถาสำหรับบริกรรมพระเครื่องสมเด็จของท่านหากเราตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาจะมีความคล้ายคลึงกัน 99% จะเพี้ยนนิดหน่อยก็คือบทสรุปตอนท้ายเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะขมวดเข้าในคาถาเดียวกันส่วนศรีลังกาจะแยกกันโดยเฉพาะนี่คือส่วนหนึ่งของลังกาวงที่อยู่ในพวกเรายังมีอีกหลายตัวหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลังกาซึ่งเป็นที่เรื่องน่าสนใจหากเราเปิดใจกว้างยอมรับศึกษาค้นคว้าเราจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยศาสนาเรามาจากประเทศศรีลังกาเรามาจากลังกาวงไม่ได้มาจากอินเดียเพราะอะไรเพราะอินเดียนั้นมันไม่สามารถหาหลักฐานพิสูจน์ได้เราพากันยินดีพากันยอมรับกันว่าศาสนาพุทธมาสู่ประเทศไทยสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเราลองมากางดูซิว่าพ.ศ.300เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนมันมองไม่เห็นไม่รู้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอก็ไม่รู้จะคเนตรงไหนแต่ศรีลังกานั้นมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยอาณาจักรทวารวดีประมาณพุทธศักราชที่1,200ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรตามพลิงซึ่งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรล้านนาอาณาจักรอยุธยาล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องผูกพันกับลังกาทั้งนั้นท่านทั้งหลายนี่คือความเป็นลังกาที่อยู่ในตัวในตนของเรายังมีอีกหลายตัวหลายส่วนที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคาถาที่พระคุณเจ้าสวดมนต์ทำวัดเจริญพุทธมนต์80% มาจากศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นคติความเชื่อเรื่องรอยพุทธบาทก็มาจากศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องพระศรีระยะเมตไตรล้วนมาจากศรีลังกาหมดเลยส่วนของไทยแท้ที่เราคิดขึ้นอาตมาที่ค้นหาก็มีอย่างเดียวก็คือพระเครื่องศรีลังกาไม่มีพระเครื่องเคยมีโยมคนไทยไปที่ศรีลังกาแล้วก็ปรารถนาดีเอาพระเครื่องจะไม่ได้บอกว่าพระเครื่องวัดไหนเอาพระเครื่องไปถวายพระเอาไปถวายโยมศรีลังกาเขาแล้วก็บอกว่าห้อยไว้ติดตัวมันจะสามารถป้องกันอุปสรรคอันตรายได้คนศรีลังกาเขาก็ไม่กล้าพูดกับโยมคนไทยเพราะกลัวเสียน้ำใจเขารู้จักคุ้นเคยต่อมาก็มาถามว่าพระคุณเจ้าพระศรีลังกาเวลาเขาคุยกับพระ
เรียกพระพระคุณเจ้าเขาจะใช้คำว่าสวามีวหันเซนะสวามีก็คือพระคุณเจ้าวหันเซก็คือด้วยความเคารพเขาจะถามว่าพระคุณเจ้าไอ้ที่เป็นองค์เล็กๆเนี่ยคืออะไรเราก็บอกว่าพระเครื่องแล้วพระเครื่องเนี่ยมันดียังไงเราก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าห้อยไว้ที่คอจะป้องกันอันตรายเขาก็ถามเราว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าองค์เล็กๆแค่นี้มันสามารถป้องกันตัวได้เอาตัวไหนมาวัดเราก็ไปไม่เป็นเขาอธิบายให้ฟังว่าคนศรีลังกานั้นถ้ามีเครื่องหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าถ้ามีเครื่องหมายเกี่ยวกับต้นโพถ้ามีเครื่องหมายเกี่ยวกับพระธรรมพระสงฆ์เขาจะไม่ห้อยติดตัวเขาจะไปวางบนหิ้งเอาไว้สวดมนต์ทวัตเช้าเย็นถามเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยเราทำชั่วอะไรตลอดเวลาเลยท่านั้นถ้าเอาพระมาห้อยเครื่องเอาไม้ห้อยคอเนี่ยเป็นสิ่งเสียหายเพราะทำให้พระเนี่ยมันเพราะทำให้เกิดความไม่งามไม่เหมาะฉะนั้นอย่าเอาของดีที่มันเป็นเครื่องหมายพระพุทธเจ้ามาติดตัวต้องไปเก็บไว้ที่หิ้งบนบ้านเอาไว้สวดมนต์ธรรมะตอนเช้าตอนเย็นเห็นไหมฮะนี่คือความคิดของคนศรีลังกาที่แตกต่างจากความคิดของคนไทยฉะนั้นวันนี้นอกจากบางเรื่องที่สำคัญแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังที่มันผูกติดกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าคณะสงฆ์ศรีลังกาที่เข้ามาเผยแผ่ในเมืองไทยนั้นเนี่ยเป็นสายอรัญญวาสีเป็นสายปฏิบัติไม่ใช่สายคัมมวาสีเพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่เมืองไทยนานๆเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนรูปแปลงร่างกลายเป็นคัมมวาสีกลายเป็นคัมมวาสีที่อยู่กับญาติกับโยมแต่ของจริงที่มาจากศรีลังกานั้นเป็นอรัญญวาสีอรัญญวาสีที่อาตมาศึกษาเนี่ยเขามีวิธีปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะคฤหัสถ์ญาติโยมอาตมาไปศึกษาข้อมูลหลายด้านเนี่ยทำให้ได้ข้อมูลอย่างนี้ว่าเขามีการสแกนอยู่4ชั้นคนศรีลังกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันเนี่ยมีการสแกนอยู่4ชั้นชั้นที่1เนี่ยคนศรีลังกาเขาจะมองตัวเองว่าเขาเป็นชาวพุทธฉะนั้นเมื่อเขาเป็นชาวพุทธเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเขาจะพยายามรักษาศีล5ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ตัดสินประการที่1 นะสแกนตัวเองประการที่2เนี่ยสแกนด้วยครอบครัวพ่อแม่จะสแกนลูกปู่ย่าตายายจะสแกนลูกสแกนหลานไล่ลงมาเรื่อยๆต่างคนต่างสแกนซึ่งกันและกันว่าศีล5รักษาได้ดีหรือยังหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกรักษาได้ดีหรือยังนี่คือชั้นที่2ชั้นที่3ก็คือระบบบ้านเมืองชั้นที่3ก็คือระบบสังคมสังคมก็จะสแกนกันเองยกตัวอย่างง่ายๆก็คือบ้านไหนคนไหนหลังไหนไม่สามารถรักษาศีล5ได้เขาก็จะประณามกันอาตมาเคยประสบการณ์ด้วยตัวเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมพระศรีลังกาที่ต่างจังหวัดปรากฏว่ามีเรื่องมีราวมีคนเขามาหาท่านเจ้าวาดพร้อมแต่คนที่1เดินโซซัดโซเซมาเข้าใจว่าจะเมาแล้วเขาก็แจ้งเจ้าวาดว่าคนนี้เนี่ยกินเหล้ากินเหล้านี่ทำให้สังคมเขาเสียหายลูกหลานเขาจะเอาตัวอย่างพากันประนามพากันถามเจ้าวาดว่าจะเอายังไงเจ้าวาดก็บอกว่ากินเหล้าบ่อยไหมเพิ่งกินครั้งสองครั้งงั้นคือคืนการตักเตือนสังคมยังยอมรับอยู่ถ้าเผื่อต่อไปเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามให้สังคมเป็นคนตัดสินเห็นไหมฮะสังคมเป็นคนสแกนคือนี่คือชั้นที่3ชั้นที่4ก็คือพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าศรีลังกาเนี่ยเขาจะมองว่าบวชแล้วไม่ศึกเพราะถ้าศึกแล้วเนี่ยสังคมเขาไม่ยอมรับไม่มีที่อยู่ในสังคมศรีลังกาพระคุณเจ้าศรีลังกาเขาจะส่งเสริมให้พระคุณเจ้ามีการศึกษาโดยเฉพาะมีการศึกษาชั้นสูงสามารถพูดภาษาอังกฤษสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้อันนี้เขาถือกันอย่างนี้รัฐบาลเองก็ช่วยเหลือครูบาอาจารย์เองก็ช่วยเหลือส่งเสริมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนหนังสือมีความรู้พระคุณเจ้าจะเป็นคนสแกนสแกนตั้งแต่สังคมสแกนตั้งแต่ครอบครัวพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาพระคุณเจ้าจะชี้แนะเพราะพระคุณเจ้าชี้แนะสังคมก็ถึงเงียบยกตัวอย่างให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีการเลือกตั้งพรรค2พรรคซึ่งเป็นพรรคใหญ่เนี่ยมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ม้จะรวมคะแนนเสียงของพรรคเล็กพรรคน้อยก็ตั้งพรรคการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องที่ลำบากฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ชาวบ้านก็บ่นผ่านไปตั้งเดือน2เดือนก็ทำไม่ได้พระคุณเจ้าที่เป็นที่ถึกษารัฐบาลเนี่ยก็คือสังฆสภาเนี่ยประมาณ20กว่ารูปก็เรียกหัวหน้าพรรคมาทั้ง2พรรคแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ทั้ง2ฝ่ายก็ถกเถียงกันพระคุณเจ้าก็เลยให้คำตัดสินว่าภายในคืนนี้ถ้าเผื่อว่าฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ให้มีการเลือกตั้งใหม่นะปรากฏว่าไม่ถึงคืนน่ะทั้งสองพรรคจับมือกันฟอร์มรัฐบาลโดยให้พรรคเล็กพรรคน้อยเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมฮะนี่คือระบบของศรีลังกาเขานอกจากเขาจะปฏิบัติเป็นรายบุคคลแล้วเขายังขึ้นมาถึงครอบครัวเขายังขึ้นมาถึงสังคมแล้วก็ยังขึ้นมาถึงชั้นของพระคุณเจ้าทีนี้เราย้อนมาดูประเทศไทยว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่เป็นแสดงว่าเรายังเดินตามศรีลังกาอยู่แม้ปัจจุบันวันนี้ศรีลังกาก็ยังมีความเข้มแข็งเรื่องพุทธศาสนายังเอาระบบนี้เข้าไปใช้อยู่เราไปดูไปรู้ไปเห็นก็จะเข้าใจว่าศรีลังกาแท้จริงแล้วศาสนาพุทธเขามั่นคงโอกาสที่จะเสื่อมจะคลายจะคล้อยจะเปลี่ยนแปลงเหมือนบ้านเราน้อยมากท่านใดอยากรู้มากกว่านี้ต้องตามไปศึกษาความเป็นศรีลังกาให้ใกล้ชิดจะได้เห็นว่าเขาปลูกฝังลูกหลานเขาสร้างศาสนาอย่างไรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้เป็นการเพิ่มเติมจากเรื่องราวที่เคยเล่าให้ฟังครั้งแรกว่าร่างกายของเรานั้นเป็นลัทธิลังกาวงมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างได้ยกตัวอย่างพอสมควรเรื่องสองเรื่องให้ท่านเห็นว่าส่วนนี้เป็นส่วนของลังกาวงที่เข้ามาสู่ในเมืองไทยและแปรรูปเปลี่ยนร่างไปยังไงบ้างสุดท้ายนี้ตัวคิดว่าเห็นสมควรเก็บเวลาขออ้างอิงเอาคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายตั้งใจกันร่วมบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยส่งเสริมเพิ่มพูนให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากดร.พระมหาพจน์สุวโจอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญอาจารย์กรพัฒน์โชติพิมายค่ะค่ะพิธีกรรายการวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปพุทธไหวไทยธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพัฒาพรรอดรักษาค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะระดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังฆปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถานสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระพลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากดร.พระมหาพจน์สุวโจซึ่งท่านมีผลงานนะคะใช้นามปากกาว่าลังกากุมารหนังสือที่ท่านได้ประพันธ์นะคะได้แก่ของดีศรีลังกานะคะคู่มือนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศรีลังกาว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์การพระศาสนาและวรรณคดีรวมถึงหนังสือนะคะตามรอยพระอุบาลีไปฟื้นฟูพระศาสนาที่ประเทศที่ศรีลังกาค่ะขอกราบด้วยความเมตตาอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายทายธรรมและพระไตรแด่อุศภพิธรรมทั้ง8รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมที่ลันธรรมนะคะในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหลังจากทำวัดเย็นนะคะพระอาจารย์พฤทพงศ์ทิติคุโนเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะ3นาฬิกา30นาทีพระอาจารย์ชันชัยสุริวิชโยเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าค่ะพระอาจารย์พฤทพงศ์ทิติคุโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะท่านค่ะลุกเดินค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระป่าสามัคคีกับทางสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครสาขาวัดสังฆทานนะคะมีรถออกจากวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10มีนาคมนะคะในเวลา18นาฬิกาค่ารถ 1,000 บาทค่ะไปเช้าที่สกลนครเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระป่าสามัคคีค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะก็สำหรับการทอดพระป่าสามัคคีที่สำนักป่าหิมวันวนารามนะคะที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อนำปัจจัยในการสร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดาบุญโยและสร้างศาลาอาจารย์บูชานะคะรวมถึงเทปูนรอบศาลาและสร้างห้องน้ำให้แล้วเสร็จค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมและเป็นองค์ประธานรับผ้าป่าค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโซยะธา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชนตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพะโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการและชะนี้แลอัฏฐาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสขาจำเหเพทานังทาขินังทาชาภูเพตกมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกหายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล้ำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตอนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาทัตนาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมโนปทินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอันหาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิครับพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยกุนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราวันทาครูปัจฉาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ